สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการสร้างฝีเข็มนะครับจากลายเซ็นนะครับผมนะพอดีผมได้ทำการโพสต์ในกลุ่มจากปากไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำนะครับว่าวิธีการสร้างฝีเข็มจากลายเซ็นนะครับผมทำให้ออกมาเป็นฝีเข็มแบบเนี้ยทำยังไงถ้าเกิดครบ100ท่านนะฮะก็คือเดี๋ยวจะทำคลิปแนะนำนะจริงๆผมก็ทำคลิปมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแต่แค่วันนี้มีการโพสต์มาแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ล้นหลามมากๆถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับผมและทีมงานของพินช็อปนะครับผมนะฮะโอ้วันนี้ร้อยกว่าท่านแล้วก็พิมพ์สนใจแล้วก็มีกดไลค์เกือบ200ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมตามสัญญาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะฮะว่าวิธีการทำยังไงบ้างนะครับก่อนเริ่มนิดนึงให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นลายเซ็นนะครับที่ทำไว้ตอนนั้นนะครับผมอันนี้จะคนละลายเซ็นกันนะแต่วิธีการคล้ายๆกันใช้จากปัก NV800E นะครับปักออกมาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะฮะออกมาใส่เสื้อใส่กระเป๋าผมว่าสร้างความประทับใจแล้วก็ดูแล้วเป็นเหมือนของขวัญหรือสามารถที่จะสร้างเป็น personalize ให้กับลูกค้าได้นะครับผมหรือเราจะปัก 2-3 สีนะครับย้ำๆแบบนี้ก็สวยเช่นกันนะครับวันนี้จะมีตัวอย่างสักประมาณ 2-3 ตัวอย่างนะครับผมให้ดูกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับผมเราไปตรงเมนูนะครับแกะลายนะครับหรือถ้าเกิดตั้งเมนูไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราใช้คำว่า trace นะครับผมไม่ใช่ track นะครับเป็น trace นะครับผมทำเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับผมแกะลายนะครับนี่แกะลายปุ๊บเนี่ยเขาจะหาแต่ไฟล์ที่เป็น png กับ jpeg นะครับผมฉะนั้นไฟล์ที่ท่านกำลังจะแกะลายก็ต้องเป็นนามสกุล png หรือ jpeg แล้วก็ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคจะเป็นชื่อนี้โอเคก็จะมีตัวเลือกนิดนึงนะครับตรงนี้ว่าเป็นซิงเกิลหรือมัลติเราใช้เป็นซิงเกิลเลยเพราะว่าซิงเกิลคือสีเดียวนะครับผมเราเป็นลายเซ็นนะครับถ้าต้องการทำหลายๆสีเหมือนตะกี้นี้ตัวอย่างที่เราปัก 2-3 รอบนั้นเปลี่ยนสีใหม่เองในที่ตัวจากปากนะครับผมแล้วก็สามารถปรับ brightness ตรงนี้ความเข้มของลายที่เราจะนำเข้ามานะครับผมแล้วก็มีเขาติ๊กให้เรียบร้อยแล้วนะว่า auto embroidery คือถ้าเกิดกดโอเคปุ๊บก็จะเป็นฝีเข็มให้ผมแนะนำให้ติ๊กออกก่อนนะครับเราจะได้ปรับเองนะครับเข้ามาแล้วเราก็สามารถขยายได้นะครับผมตอนนี้นะครับยังเป็นแค่ศูนย์ฝีเข็มอยู่นะครับเรายังไม่สามารถที่จะนำไปปักได้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำต่อไปตรงคุณสมบัตินะครับแล้วก็มีถมเส้นกับลากเส้นนะครับอันนี้วิธีการก็คือเราไปที่ถมเส้นก่อนนะครับผมจะเลือกเป็นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็เลือกเป็นทาทามิ1ทาทามิ1จะอยู่ด้านล่างๆหน่อยนะครับจริงๆมีแพทเทิร์นเพื่อถมเส้นค่อนข้างเยอะแต่ผมจะใช้ทาทามิ1เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าดูจากการถมเส้นของเขาเนี่ยเขาจะมาในแนวทางคล้ายๆกับงานซิกแซกนะครับผมก็คือซาตินลักษณะเหมือนเราตีลายแต่ไม่ใช่นะครับอ๋อ PS5 ไม่ได้เป็นโปรแกรมตีลายนะครับเป็นการโปรแกรมที่มีลายปากพร้อมใช้แล้วก็มีฟังก์ชันนำเข้านะครับเรากดโอเคก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมถ้าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ถอดรองพื้นไปก่อนนะครับเราไม่ต้องใช้นะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นลายปากที่ใหญ่หรือเป็นลายปากที่หลายๆสีนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตัวเลือกนะขนาดแพทเทิร์นนี้เราก็ขยายเขานะครับเราขยายทีละนิดทีละนิดแล้วเราดูพรีวิวของเรานะฮะว่าของเขาเนี่ย
เริ่มหนาขึ้นถ้าเกิดลายเรายิ่งใหญ่เนี่ยเราจะใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างช้านิดนึงนะต้องรอสักครู่นะฮะตอนนี้นะฮะผมใช้ความหนาแน่นเป็น 3.5 นะฮะเราพยายามดูว่าเขาจะไม่มีช่องสีขาวๆนะครับถ้ามองอย่างนี้ผมว่าโอเคแล้วนะฮะเราก็ไปตรงลากเส้นนะครับลากเส้นผมแนะนำให้ทำเป็นแค่ running ธรรมดาสโตรกเดียวด้านนอกแบบนี้นะครับเพื่อเก็บงานด้านนอกแล้วก็หลังจากดูแล้วเนี่ยเราค่อนข้างพอใจนะครับเอาไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ดูเรื่องได้โยงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปักแล้วแล้วได้โยงยุบยับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรากดแสดงได้โยงได้โยงไม่เยอะนะครับอันนี้เราสามารถที่จะให้เครื่องตัดหรือไม่เราก็ตัดเองได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะฮะเราก็ถ้าเรียบร้อยเราก็ยังสามารถที่จะย่อขยายได้นะครับนะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในคุณสมบัติก็เราก็ปรับได้อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราพอใจนะเราก็ส่งออกนะครับเป็น PS นะครับอันนี้คือสำหรับจากปัก Brother DST ร่ำรวยถ้าเป็น Single XXX นะครับผมแนะนำว่าให้ทำการบันทึกด้วยนะครับก็คือเซฟเป็นต้นฉบับของเรานะครับนะเซฟนี้คือเราเซฟเพื่อเก็บเป็นต้นฉบับเผื่อต้องการปักเพิ่มเปลี่ยนขนาดนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราส่งออกเลยและไม่มีการเซฟนี่สิ่งที่ต้องทำคือเราต้องแกะลายอีกรอบหนึ่งหลังจากงานที่เสร็จแล้วเราก็กดส่งออกนะครับอยู่ในด็อกคิวเมนต์เราก็จะเห็นว่ามีอยู่2ไฟล์นะครับ PPS 5เนี่ยก็คือเป็นเหมือนต้นฉบับของเราเปิดได้แค่ในโปรแกรมนะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดหรือเพิ่มคุณสมบัตินะครับส่วน PS นี้ก็คือนำไปปักนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าลายของเขาเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เลือกเป็นมัลติคอลเลอร์นะครับเราเลือกเป็นเห็นไหมอันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเราเลือกเป็นซิงเกิลแล้วก็จำนวนสีแค่2อันพอนี่เราอาจจะเห็นว่าของเขาดูแบบจางๆเราไปเพิ่ม brightness นะครับกด apply เห็นไหมครับว่าจะครบดูอันทันไหมครับลองดูตัว P ตรงนี้นะครับเราเพิ่มบวกขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คมขึ้นสัก 0.6 ถ้าเราพอใจอ้อผมลืมถอดตัว Embroidery นะครับแต่เราก็สามารถที่จะทำให้เป็นนันก็ได้ครับนะครับตอนนี้ยังไม่มีฝีเข็มนะครับเราก็ทำการถมเส้นนะครับเหมือนเดิมนะแพทเทิร์นนะครับใช้ทาทามินะครับเราถอดรองพื้นไปนะครับเพิ่มขนาดพิกเซลเพิ่มความหนาแน่นนะครับแล้วก็ลากเส้นปิดขอบเป็นรันนิ่งนะครับเราเห็นได้โยงนะครับมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่เยอะแบบนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ลองมาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้อาจจะเป็นลายเซ็นที่บางครั้งเราอาจจะเจอหน้างานจริงๆความหมายคือลูกค้าเซ็นบนกระดาษแบบนี้นะฮะเห็นไหมนี่ก็คือสีจะเป็นแบบสีกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปเอาปัญหากลายเป็นว่าถ้าเกิดเรานำเข้ามาเนี่ยสีจะดูทึบๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะปรับอะไรได้แต่ตัวโปรแกรมเราสามารถปรับเรื่องของ
ตัว brightness ได้ฮะอย่างที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้แบบนี้นะครับเราปรับนี้นะครับ brightness นะครับแล้วก็สัก 0.6 เขาจะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งแบบนี้เข้มเกินนะฮะเห็นไหมครับว่าเพราะอันนี้มันเป็นลายกระดาษขึ้นมาเราลดลงมาแล้วกด apply นะครับติ๊ก auto embroidery ออกก่อนกดโอเคเหมือนเดิมเลยตอนนี้ยังไม่มีฟรีเข็มนะครับไปต้องถมเส้นนะครับสร้างเป็นแพทเทิร์นเลือกทาทามินะครับถอดรองพื้นไปนะครับเราไม่ต้องใช้นะครับเพิ่มขนาดพิกเซลนะครับผมเพิ่มความหนาแน่นนะครับแล้วก็ผมจะทำการปิดขอบด้วยลันนิ่งนะครับโอเคเรามาเช็คเรื่องได้โยงได้โยงเปิดอยู่นะครับไม่เยอะนะครับถือว่าโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะฮะท่านที่ชมคลิปเสร็จแล้วลองไปทำกันดูนะครับนะแล้วก็ลองมาอวดผลงานกันนะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ